ู้ที่เกิดวันพุธประจำวันศุกร์ที่29มิถุนายนมีโอกาสนะคะที่จะได้พบปะนะคะคนหน้าใหม่ๆนะคะหรือเข้าไปทำงานเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นสังคมใหม่ๆกลุ่มคนใหม่ๆธุรกิจต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสไปเปิดตลาดนะคะหรือไปเจอคนที่หน้าใหม่ที่จะให้ผลประโยชน์กับผู้ที่เกิดวันพุธดังนั้นผู้ที่เกิดวันพุธนะคะตื่นขึ้นมาในเช้าวันศุกร์ที่29มิถุนายนทำให้ดีนะรู้สึกนะคะภูมิใจในตัวเองแล้วก็ท่องไว้ตัวเองสามารถที่จะทำได้คุณก็จะผ่านไปได้เรื่องการเงินหรือความรักไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่คุณยังมีความเครียดลึกๆเหมือนกับว่าโอ๊ยตายแล้วฉันจะมีเงินพอจะหมุนเงินพอหรือเปล่าส่วนเรื่องความรักก็อาจจะมีความรู้สึกระแวงนะคะในคนใกล้ตัวเนี่ยลึกๆนะคะก็อย่างไรก็ดีเนี่ยก็พยายามที่จะปล่อยวางนะคะแล้วก็จะผ่านทุกอย่างไปได้เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดวันพุธด้วยนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ